อักษรรหัสเพชรตัวนี้ไส้เกสรเขาจะสีอะไรนะครับคุณผู้ชมก็เป็นการทำคอนเทนต์ไปลุ้นไปด้วยกันนะครับถ้าลุงยาเด็ดให้ชมเกสรเราก็จะไม่สามารถลุ้นได้นะครับว่ารหัสเพชรนี่คือไส้เกสรสีอะไรนะครับเป็นกรีดสีน้ำเงินน้ำเงินชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่โทนม่วงนะครับก็คือเป็นโทนสีน้ำเงินนั่นเองนะครับนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาพามาชมลูกไม้ลูกไม้บัวสีน้ำเงินกันนะครับแล้วก็รหัสของเขาก็เป็นตัวเฮดนะครับตัวเฮดก็คือได้เห็นดอกเขาแต่เขาก็ลงหัวนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวดูท่านนะครับว่าได้เห็นดอกแล้วแต่เขาว่าลงหัวนะครับนี่นะครับดอกของเขานะครับนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินหรือโทนออกจะโทนยังไงดีลุงยาขอเรียกว่าเป็นโทนสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวลุงยาจะดึงหัวขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็รหัสตัวเฮดนะครับดึงหัวขึ้นมานะครับครับท่านผู้ชมเรามาเด็ดดอกมาดูก่อนนะครับว่าะนะครับเด็ดดอกดูสีเขาก่อนนะครับว่าเขาสีอะไรนะครับท่านผู้ชมแง้มๆดูนะครับเดี๋ยวลุงยาขยายกล้องนิดนึงนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับกำลังจับภาพอยู่อ่ะได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าเป็นสีอะไรนะครับแต่ลุงยาว่าเป็นสีน้ำเงินโทนสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวบีออกมาอีกหนึ่งกลีบนะครับอีกหนึ่งกลีบนะครับนะครับนะครับกลีบนี้ออกยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะครับอะไม่เป็นไรครับกลีบนี้ปิดไปก็ได้นะครับท่านผู้ชมปิดจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวได้แล้วนะครับครับนะครับก็นี่นะครับเป็นโทนสีนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับแต่เรายังดูฟอร์มเขาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะอีกประมาณ3วันนะครับดอกเขาถึงจะบานนะครับอันนี้ลุงยาก็เด็ดดอกเข้ามาดูเลยนะครับก็นะครับท่านผู้ชมก็ลุงยาจะไม่ให้ชมเกสรนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะครับว่าอักษรรหัสเพชรตัวนี้ไส้เกสรเขาจะสีอะไรนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการ
ทำคอนเทนต์ไปลุ้นไปด้วยกันนะครับถ้าลุงยาเด็ดให้ชมเกสรเราก็จะไม่สามารถลุ้นได้นะครับว่ารหัสเฮดนี่คือไส้เกสรสีอะไรนะครับเป็นกรีบสีน้ำเงินชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่โทนม่วงนะครับก็คือเป็นโทนสีน้ำเงินนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้ประมาณ7 โมงเช้านะครับแสงก็เลยมืดนิดหนึ่งมืดสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับให้ชมไว้ประมาณแค่นี้นะครับนะครับใส่เกสรจะสีอะไรเนาะนะครับแวบนิดหนึ่งนะครับครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวลุงยาจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับดอกเขาวางไว้นี้ครับนะครับท่านผู้ชมนี่คือการลงหัวของบัวยักษ์นะครับก็คือใบสังเกตใบเขาจะสีโทนออกน้ำตาลหมดเลยนะครับไม่มีใบอ่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เราก็ล้วงขึ้นมาเลยนะครับนะครับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับได้แล้วนะครับล้างนะครับอย่าล้างนี่นะครับท่านผู้ชมลักษณะนี้คือการลงหัวที่สมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับจากวิญญาณถ่ายคนเดียวกันเลยอันนี้นะครับคือลักษณะลงหัวที่สมบูรณ์นะครับชมลักษณะหัวที่นี่นะครับจะเห็นรากเขาพองหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็หัวเขาก็จะกลมๆก็จะค้ำๆก็คือนี่นะครับอันนี้มีเป็นดอกที่สองนะครับอันนี้คือดอกที่ลุงหยาหักเมื่อกี้นี่นะครับส่วนใบเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือใบจะออกสีน้ำตาลหมดเลยนะครับก็คือไม่มีใบอ่อนนะนั่นเองนะครับอันนี้คือใบสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมให้เราเด็ดรากเขาทิ้งเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเด็ดรากเขาออกไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เด็ดใบเขาทิ้งไปเลยนะครับท่านผู้ชมใบแก่นะครับใบแก่เด็ดทิ้งเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจับภาพนิดนึงนะครับรากเด็ดทิ้งไปเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ก้านใบก้านดอกก็เด็ดใกล้ๆโคนนะครับเด็ดใกล้ๆโคนนะครับเพื่อจะหยุดน้ำเลี้ยงต่างๆที่จะเดินไปส่งตามก้านนะครับเด็ดทิ้งไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือดอกที่สองนะครับเด็ดทิ้งไปเลยนะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมจะเหลือใบอ่อนใบสุดท้ายไว้หนึ่งใบแล้วก็อันนี้ใบสุดท้ายใบที่เพิ่งโผล่นะครับอันนี้เก็บไว้เพื่ อกระตุ้นให้น้ำเลี้ยงเขาสร้างตายอดสร้างต้นอ่อนขึ้นมาใหม่นะครับลักษณะหัวบัวนะครับก็เสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดนะครับท่านผู้ชมหาแปรงมาปัดคราบหัวเขานิดนึงเดี๋ยวลุงยาไปเอาแปรงก่อนนะครับเราก็ใช้แปรงนะครับแล้วก็ปัดขึ้นนะครับท่านผู้ชม
ทำความสะอาดนะครับเขาจะมีคราบโคลนคราบอะไรต่างๆเสร็จแล้วหัวก็จะใสสะอาดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับหัวจะใสสะอาดแบบนี้นะครับครับท่านผู้ชมเมื่อเราล้างทำความสะอาดหัวบัวเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็ไปลอยน้ำไว้นะครับเอาดอกไปด้วยนะครับสวยมากท่านผู้ชมดอกสวยมากเลยนะครับนะครับเราก็เอาหัวบัวมาลอยน้ำไว้เลยนะครับท่านผู้ชมน้ำลึกประมาณ 30-50 เซนนะครับท่านผู้ชมก็คืออ่างนี้ลุงยาค่อยๆเติมน้ำเพื่อให้หัวบัวแล้วคือใบอ่อนเขาค่อยๆได้น้ำนะครับค่อยๆได้แสงนะครับก็คือเพิ่มโดยปริมาณน้ำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหัวบัวที่ได้มาใหม่ก็คือวางไว้ก่อนนะครับประมาณ10วันเราจึงเอามาปักชำแบบนี้นะครับประมาณ10วันหลังจาก10วันแล้วเราก็มาปักชำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อกระตุ้นให้รากเขาออกนะครับรากเขาออกแล้วเราก็จะได้แงะเอาต้นอ่อนขึ้นมาปลูกได้อีกนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูหัวบัวหัวนี้นะครับเฮดรหัสเฮดอีกหัวหนึ่งนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับรหัส S นะครับ SSอยู่ตรงนี้นะครับกำลังจะแกะต้นอ่อนได้นะครับท่านผู้ชมนะครับอึ๊บนะครับท่านผู้ชมนะครับดอกสวยมากนะครับท่านผู้ชมก็นะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับลูกไม้สีน้ำเงินนะครับไส้เกสรยังอบไว้ก่อนนะครับไปรุ่นให้กันนะครับว่าไส้เกสรเขาจะสีอะไรนะครับท่านผู้ชม เอาปากไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาปากไว้ก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับ รุ่นไปด้วยกันนะครับว่ารหัส S ตัวนี้กลีบเขาสีน้ำเงินไส้เกสรเขาจะสีอะไรและเมื่ ทรงดอกเขาบานจะสวยไหมนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆ เป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับไปแล้วนะครับรหัสเอสนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่คือดอกของเขานั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับลูกไม้รหัส J2 รหัส J2 วันนี้ดอกเริ่มจะมีการแผงยาวขึ้นมานะครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่รุ่ยาเพิ่มขึ้นไปนะครับก้านดอกก็เริ่มชูตั้งขึ้นนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ไม่มีบัวให้ถ่ายเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะวนเวียนถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับลูกไม้ไส้เกสรแฟนซีนะครับดอกนี้จะเป็นไส้เกสรสีแดงทั้งดอกเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้7 โมงครึ่งนะครับดอกกำลังจะบานนะครับดอกบานวันแรกนะครับแล้วก็ดอกนี้ดอกบานวันที่3แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็นะครับ